เป็นไงบ้างเพชรเมืองศรีวันนี้สมมติมันหลายมันไกลไม่หมดทุกท้ายครับเขาเป็นหนุนกับหนุนโทษนะครับโทษนะครับในลูกเตะลูกก็ลูกนั้นคิดว่าจะชนะแล้วโอ้โหแล้วลูกนั้นคิดว่าชนะคิดว่าชนะเดี๋ยวก็ต้องโยกไปตีเพราะเขาไม่เดินแล้วนี่มันเข้าร่องแข้งเราแล้วเขาไม่เดินเสร็จเราแล้วครับเสมอนะพี่มนคิดว่าวันนี้น่าจะชนะมั้ยน่าเลยครับผมโต้ตลอดผมโอ้โหแข้งเป็นละเม็ดโอ้โหยังยกคือก็แค่ว่าอาวุธได้แท้แต่ว่าหน้าเสียสิ่งได้ล้อมเราก็เสียเปรียบเขาครับสิ่งได้ล้อมเสียเปรียบที่กรรมการให้เสมอเนี่ยเนื่องจากว่าถอยมากไปไหมไม่ได้ถอยนะครับผมเป็นนักเตะไม่ได้ถอยนะมันไม่ไหวเลยครับตัวใหญ่มันบี้ตัวเล็กจะเอา3ล้อไปเจอ10ล้อมันก็ไม่ไหวนะครับวันพรุ่งนี้เช็คกันใหม่ได้ไหมก็ชกได้นะครับก็ได้พิกัดเดิมได้ต้องถามน้องว่าวันนี้อาวุธเขาเป็นไงบ้างวันนี้ก็เขาแข็งแรงครับแข็งแรงมีอาชีพไหนมาไปเพราะว่าอะไรเหมือนกับที่มันบอกก็แต่ก่อนเราเป็นมวยสไตล์นี้ครับเราแต่ก่อนผมจะไปเยอะกว่านี้ครับวันนี้น้ำมนต์บอกให้ดันเตะครับดันสู้เพราะว่าถ้าถอยแต่เขาใหญ่ผมเลยดันไม่ไหวก็เลยต้องถอยเนี่ยคือถ้าเราถอยเราเตะทีนึงใช่ไหมก็2-1ลองก็เตะนี้ปึ้ง5-1เลยใช่ไหมถึงไปลองเราแพ้เขาก็เตะปึ้งไปทีแล้ว3ลองเตะทีปึ้ง10เลยอาวุธที่เราทำได้วันนี้ดีที่สุดเลยคือลูกเตะใช่ไหมที่หนักเตะได้ก็ยก5แล้วเราที่เราได้5ยกเราได้ยกได้บ้างเสียบก็ได้เตะล้มด้วยเดี๋ยวไปครับฝากกันไว้ตามหน่อยเนาะวันนี้ขอโทษนะครับวันนี้ชนะไม่ได้ครับก็ได้แค่เสมอก็ขอโทษนะครับเดี๋ยวมาสู้กันทีแล้วครับโอเคเชียร์วันครับเชียร์วันวันนี้มองรูปเกมเนี่ยคิดว่าชนะหรือเสมอก็ผมเป็นน้องครับคนน้องดีคิดว่าลูกไหนที่เรามองว่าเราน่าชนะก็เราเป็นตัวเดินเปิดเกมตลอดแล้วก็คือเราจับได้เปรียบที่มือแล้วก็ตีได้ด้วยตอนนี้เนี่ย135ทำได้ไหมก็ทำได้เขาบอกอยากมีไฟ135พร้อมไปก็มีโอกาสก็ได้หมดเลยทั้งเดือนแล้วก็มีโอกาสเลยนะตอนนี้136ใช่ไหมเขาบอกว่าเราใหญ่ถ้าเขาไม่ถอยจะเปรียบเราถ้ามีโอกาสแล้ววันนี้เนี่ยเรามองว่าเราเดินก่อนจะชูเสมอเนี่ยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์น้องก็มั่นใจครับเพราะเราคิดว่าเราเป็นคนเดินตลอดก็ที่ท่ายกมาแล้ววันนี้เนี่ยก่อนจะชูมือเนี่ยฉีดไหมมีครับเยอะไหมขอเป็นแสนแล้วนะพี่โจ้ยังพี่โจ้ยังบ้างพี่ก่อนชูมือเมื่อกี้ก็ผมมั่นใจนะเพราะว่าถ้าพี่ผมคนล็อกมาเนี่ยมวยลักษณะเนี่ยส่วนมากเขาจะให้หมดเปิดเกมแล้วเราเปิดเกมเนี่ยไม่ใช่เราทำไม่ได้เราทำได้เพียงแต่วันนี้จงวันนี้จะไม่ค่อยเราให้เราตีเท่าไหร่แค่นั้นเองถ้าปล่อยเราตีให้เราทำมากกว่านี้ผมว่าตีขาดเลยนะครับเพียงแต่ว่าพอกรรมการเราจะล็อกเราจะหมุนตีกรรมการเขากดก่อนเขากดก่อนแล้วไม่สิ่งไม่ล้อมบนล็อกเนี่ยย้อนกลับมาจ่อแดงเสื้อในวันนี้จ่อแดงนะครับแต่ว่าผมดูว่าเด็กผมได้เปรียบผมดูว่าได้เปรียบหน้าเป็นตัวชนะเปิดเกมตลอดที่น้องโดนเตะเนี่ยลูกนี้เลยนะที่ทำให้เกมของคนนี้ออกมาเสมอใช่ครับผมคิดว่าถ้าไม่มีลูกสุดท้ายที่เตะทุกลูกจะจอมล้มเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวชนะน่าจะเป็นตัวชนะค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าผมว่าเด็กเขาต่อยถูกตลาดถูกเกมนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มวยเนี่ยเขาอยากให้ชกสนุกอยู่แล้วเราพยายามชกสนุกไม่อยากจะไม่จำเป็นจะไม่ให้เด็กเต้นอยู่แล้วเพราะในหัวโค้ชเขาก็สั่งมามวยเราทำได้ต้องทำให้เต็มที่ถ้าแพ้หมดแรงไม่มีนะครับก้อมถามเรื่องหนึ่งตอนที่โดนเตะล้มไปแล้วเนี่ยใจหายไหม
ก็ไม่ครับคิดว่าเราเป็นคนเดินเปิดเกมทำมาตลอดครับอ๋อทำมาตลอดครับก็เราเข้าอะไรเข้าวงในอะไรเราก็ได้เปรียบเขาด้วยครับคนชอบอยู่ในหัวกับชักยังไงก็นางหัวบอกให้เดินให้เต็มที่ครับก็ทำโอ้สตาร์ของค่ายเรากลับมาได้ครับจะมีโอกาสเจอกันใหม่รับชุดใหม่ก็พร้อมครับก็แล้วแต่นายหัวแล้วก็โปรโมเตอร์เลยครับก็เลยไม่กี่คู่นะมีโอกาสแจ้งใหม่ได้ดีมากครับโอเคฝากแฟนคลับนะก็วันนี้ขอโทษนายหัวขอโทษทีมงานกำลังใจทุกคนด้วยครับก็วันนี้ทำได้แค่เสมอครับก็ยอมรับคำตัดสินครับครับผมขอบคุณครับ